ครับพลังพล CP Festival ป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่น108ปอนด์กับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับเกมเริ่มแล้วนะครับจูเนียร์บาจาว่านะครับกางเกงขาวแถบเขียวเนี่ยครับเราจะถักซอกวอสิงเสน่ห์มีพื้นฐานมาจากมวยไทยเป๊ะเลยนะครับ115ปอนด์ทำการเตือนบาจาว่านะครับเป็นลักษณะผลักที่เป็นยกแรกมีสดจากนวมิน74นะครับซอยนวมิน74ซึ่งเป็นลานกีฬาของ SP Stainless ผู้ผลิตกันศาสตร์หลังคาแบรนด์ SP Stainless นะครับโอ้โหปาจาว่าไม่ออกจากมุมเนี่ยครับติดอยู่มุมกล้องแบกหน้าผู้บรรยายเชื่อว่าทนไหวนะครับยังไม่ออกครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหมีฮุกซ้ายด้วยโอ้เป็นนาทีแล้วนะครับอยู่ตรงนี้อ่าแล้วครับหลุดได้หลุดออกจากสามเหลี่ยมไปได้แล้วเข้มข้นเลยนะครับยกแรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นี่เป็นโปรแกรมสุดท้ายของเพชรยินดีในรอบเดือนนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างคุณสมพรแก้วรัศมีโชตนะครับบริษัท SP Stainless Construction จำกัดคุณผู้ชีพรีโพคาร์เดอะโซซิตี้อยุธยารีสอร์ทคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลประธานบริหารบริษัทในเครือโรงแรมสยามโซซิตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทใช้ได้เลยครับราชศักดิ์ต่อยได้เยอะจริงๆครับปลายยกหนึ่งที่เป็นนักบู๊พันใหม่ของเพชรยินดีที่ต้องชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าแค่ยกแรกนั้นราชศักดิ์สร้างผลงานให้กับตัวเองเข้าขั้นติดตาแล้วนะครับโดยเฉพาะการต่อยสลับหมัดซ้ายขวาที่ลำตัวผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางมาเป็นกำลังใจให้ศึกวันนี้ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ฟีโก้แชมป์คุณอดิเรกศรีพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารรวมทั้งดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพกบัตรร้านจำกัดมหาชนจบเลยครับไม่โต้กรรมการจับแล้วครับติดอยู่มุมนี้ครับและไม่ออกหมัดเลยครับโอ้จบสั้นครับยังไม่ทันเหนื่อยนะครับราชศักดิ์ยกเศษๆเท่านั้นเองครับพักเดียวครับพักเดียวนี่เป็นไฮไลท์รวมทั้งหมดศึก WBA พลภูมิ SP ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสดจากลานกีฬาของ SP Stainless ราชศักดิ์บอสิงเสน่ห์กับจูเนียร์บาจาว่าครับยกแรกก็ทนไหวครับแต่ก็โดนเยอะพอสมควรแต่พอมาถึงยกที่2นะครับองเลยไปติดอยู่ที่สามเหลี่ยมเหมือนยกแรกครับติดอยู่เป็นนาทีและไม่มีโอกาสได้ออกหมัดเลยนะครับดูครับจังหวะที่ไล่เข้ามุมนี้ครับดูนะครับต่อยอยู่ข้างเดียวนะครับกรรมการเห็นว่าไม่โต้เลยครับดูครับตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทนั้นรับอย่างเดียวนะครับสำหรับจูเนียร์บาจาว่าน็อกไปในต้นยกที่2เนี่ยครับด้วยเวลาสั้นๆพักชมโฆษณาอีกครั้งครับแล้วก็ขจรศักดิ์ศักดาพงษ์